กสทนะคะเตรียมออกหลักเกณฑ์กำหนดระดับความดังของเสียงโฆษณารายการทีวีค่ะเพื่อให้ทุกช่องมีระดับเสียงเท่ากันหลังพบเกมโชว์โฆษณาดังเกินมาตรฐานและถ้าหากสั่งการให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังมีการฝ่าฝืนจะปรับสูงสุด5 ล้านบาทค่ะที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสทครั้งล่าสุดเห็นชอบร่างประกาศหลักเกณฑ์การเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์เพื่อกำหนดระดับเสียงของรายการทีวีการโฆษณาเพื่อให้รายการทีวีทุกช่องมีระดับเสียงเฉลี่ยเท่ากันโดยผู้ชมไม่ต้องปรับรีโมทเสียงทุกครั้งที่เปลี่ยนช่องรับชมนายสมบัติลีลาภัตตรักษาการรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์กล่าวว่าร่างประกาศนี้เกิดขึ้นหลังตรวจพบความดังของเสียงในรายการเกมโชว์และโฆษณาจะสูงกว่ารายการอื่นๆซึ่งเป็นความดังเกินมาตรฐานร่างประกาศนี้เป็นส่วนหนึ่งของประกาศกสทช.เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์พุทธศักราช2555โดยขั้นตอนหลังจากนี้จะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะก่อนจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยจะให้เวลาผู้ประกอบการทีวีทุกช่องปรับตัว90วันและต้องปรับระดับเสียงตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตกรณีฝ่าฝืนประกาศเมื่อกสทช.สั่งให้ปรับปรุงแก้ไขแล้วยังทำผิดจะปรับสูงสุด5ล้านบาทหรือปรับรายวัน 100,000 บาทต่อวันที่ประชุมกสทยังอนุมัติงบประชาสัมพันธ์ทีวีดิจิตอล 63.5 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลโดยใช้งบของกสทเองไม่เกี่ยวกับงบกสทช.แต่อย่างใดเรื่องงบประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการพิจารณาเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าให้ทางสำนักงานไปจัดทำ TOR เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกสทนะครับว่าในการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณในการประชาสัมพันธ์ที่ทางสำนักงานได้ดำเนินโครงการนะครับให้นำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการจัดทำ TOR นะครับวงเงินประชาสัมพันธ์นะครับที่ทางสำนักงานได้รับไปประมาณ63.5 ล้านครับเงินนี้เป็นเงินที่ทางสำนักงานได้ตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ตอนปี2557สำหรับในการทำประชาสัมพันธ์เป็นงบของสำนักงานครับขณะเดียวกันได้สั่งการให้สำนักงานกสทช.ไปศึกษาเพิ่มเติมด้านข้อกฎหมายในการพิจารณาให้ใบอนุญาตทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องบริการสาธารณะหมายเลข10หรือช่องรัฐสภาเพราะผู้ขออนุญาตช่องรายการนี้มีเพียงรายเดียวเท่านั้นคือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการอ้างอิงการทำงานตามระบบรัฐสภาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเก่าดังนั้นคณะกรรมการกสทจึงเห็นว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญไปยังฉบับใหม่จึงต้องไปศึกษาข้อกฎหมายให้แน่ชัดก่อนดำเนินการมอบใบอนุญาต